ไหมเจ๊จะพูดถึงเกาหลีแล้วมอนวีก็ถึงเกาหลีแล้วได้ข่าวว่าไปตกชะตากรรมลำบากใช่ไหมลูกมันเกิดอะไรขึ้นที่นู่นเกาหลีเขาอิจฉาวอลเลย์บอลสาวไทยขนาดนั้นเลยเนี่ยลูกต้องแฉนะลูกเพราะแม่เป็นห่วงสองคนนี้มากเลยแฟนแม่เนี่ยก็อยู่ที่นั่นคนหนึ่งรอซะด้วยเผลอบอกไปซะแล้วโอ้โหแม่ครับแม่เผลอบอกเขาแล้วว่าแม่เนี่ยมีผัวไม่ใช่ครับมีแฟนที่เกาหลีแต่เรื่องนั้นผมไม่สนครับผมสนชะตาชีวิตของเจ๊ชมพู่แล้วก็มดวินะครับหรือน้องสองเนี่ยครับว่าไปอยู่ที่เกาหลีวันแรกเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเขามอบของขวัญให้แล้วนะครับร้อนถึงสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแต่อย่าลืมครับการแฉทุกการแฉต้องใช้พลังงานพลังงานทุกพลังงานต้องกินข้าวเพราะฉะนั้น1ไลค์กับข้าว1เม็ดนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตผมทางตรงนะครับกดปุ่ม Thank you ขอบคุณด้านล่างได้นะครับแทนค่าข้าวหมูกรอบไว้กินตอนค่ำคืนช่วงที่ทำคลิปเนี่ยครับตีหนึ่งตีสองตีสามคือเวลาทำคลิปของผมเพราะฉะนั้นผมหิวครับฮอนไปรายการก่อนด้วยครับพ่อแม่ครับเพราะพลังงานข้าวที่พ่อแม่กดไลค์ครับให้ผมเนี่ยเสียงใสได้ขนาดนี้ครับข้าวมันกัดกินคอไม่กรองเสียงผมเนี่ยมันใสขึ้นทุกวันนะครับแม้แต่ช่วงนี้นะครับสงสารฟุตบอลชายทีมชาติไทยเลยนะครับเดินทางไปแข่งที่ประเทศจอร์เจียครับขนชุดใหญ่ตัวจริงไปเลยครับชุดใหญ่ที่นามาโน่เรียกมาเนี่ยคือนักเตะที่ไหนไม่รู้นะครับหลายคนครับส่วนชุดใหญ่เนี่ยนามาโน่บอกไม่เรียกครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันครับโกอุ้มไม่มานักเตะบุรีรัมย์บีจีหลายคนไม่ติดนะครับโอ้โหนามาโน่เนี่ยแกคิดอะไรอยู่หลายคนรู้ดีว่าทำไมนามาโน่ถึงไม่เรียกเพราะว่าดราม่าทีมชาติไทยฟุตบอลไทยไงล่ะครับเขาอยากเรตติ้งตกอีกแล้วครับโดนวอลเลย์บอลถึงเรตติ้งเนี่ยยังไม่กลัวเรตติ้งตกนะครับยังไม่เรียกชุดใหญ่มานะครับจะเล่นสโมสรกันให้รวยไปเลยนะครับต้องเซฟไทยลีกฟุตบอลลีกต้องรอดทีมชาติช่างแม่งช่วงนี้เนี่ยอันที่จริงถ้าตัดฟุตบอลทีมชาติไทยออกไปนะครับกีฬาอื่นเขากอบโกยชื่อเสียงกันเป็นวรรคเป็นเวรเลยนะครับน้องเทนนิสก็คว้าแชมป์อีกรายการนะครับชนะนักเทควันโดแต้มไหลจากจีนที่เอเชียนเกมคนเดิมรวมถึงยังมีน้องๆหลายคนคว้าแชมป์อีกครับทั้งแชมป์เจ็ตสกีโลกทั้งแชมป์โดรนบังคับโลกนะครับโดนโลกครับไม่ใช่โดนบังคับโลกประมาณนี้นะครับโหหลายกีฬามากครับที่เขาเนี่ยกำลังสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาไทยนะครับในระดับโลกนะครับที่เขาตั้งใจกันจริงๆนะครับแต่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยไงบ้างครับพ่อแม่ครับเมื่อวานเนี่ยถือว่าสร้างความสั่นสะเทือนมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ก็คือครับหาทีมต่างๆเนี่ยมาแข่งกันเอาเลื่อนชั้นไปเล่นลีกใหญ่ของประเทศนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับเกมการแข่งขันเนี่ยผมไม่พูดหรอกครับแต่ดราม่าเนี่ยมันไปอยู่ที่รายชื่อแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดที่ในลีกโปรชาเลนจ์นะครับที่เป็นลีกสมัครเล่นเพื่อดันไปลีกอาชีพนะครับหลายทีมส่งแพทย์ปลอมหลายทีมส่งนักกายภาพปลอมมาเรียกว่าไม่ได้ขอใบไม่มีแพทย์มานั่งอยู่ข้างสนามนะครับแถมรายชื่อเนี่ยไม่มีแพทย์มาไม่เป็นไรครับแต่รายชื่อเนี่ยคือใครไม่รู้มาใส่ในนั้นบางคนก็เขียนผิดสลับกันมั่วครับบางคนก็เขียนมั่วมาเลยนะครับไม่ใช่บางคนครับบางทีมนะครับโหแล้วเป็นเอกสารที่ต้องส่งสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเป็นเอกสารราชการครับไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรหรือเปล่านะครับอันที่จริงเนี่ยโปรชาเลนจ์เนี่ยน่าจะมีแพทย์สนามจ้างเอาไว้ดูแลเป็นส่วนกลางได้นะครับไม่ต้องมีแพทย์ประจำทีมนะครับเพราะเป็นระดับลีกสมัครเล่นแค่นั้นนะครับแหมวอลเลย์บอลมีแต่ข่าวดีนะครับขนาดน้องมอสจากกรีฑาดาวรุ่งทีมชายเนี่ยครับกำลังมีข่าวลือว่าจะไปค้ามืออยู่ในลีกเกาหลีนะครับจากกฤษฎ์ถนอมน้อยนะครับที่อายุ20ปีที่ดังมาจาก U21 ชิงแชมป์โลกนะครับที่แกตบแรงมานะครับจนติดชุดใหญ่นะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องไปที่ลีกเกาหลีครับพ่อแม่ครับเพราะว่าวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยที่ฝั่งเกาหลีนะครับเกาหลีโทรกริ๊งครับว่ารีบมาเลยมดวิไปแล้วครับไปทีมไหนครับฮุนไดฮิลสเตดครับแหมดูนะครับมดวิแกเนี่ยจะพูดอะไรยังไงบ้างนะครับไปดูคลิปมดวิกันดีกว่าครับว่าไปถึงที่เกาหลีนะครับแกเนี่ยเป็นยังไงนะครับนั่นครับแกเดินมาแล้วนะครับมดวิครับ
รือน้องสองนี่นะครับดูไกลๆนึกว่าปลื้มจิตเข็นกระเป๋ามาแล้วครับกระเป๋าแกมีถึง4ใบด้วยกันนะครับกระเป๋าที่อเมริกันสแตนดาร์ดมอบให้ตอนนี้แกไม่เอามาใช้เลยนะครับไอ้กระเป๋ากลมๆนะครับเรียกว่าใช้จริงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันบรรจุได้น้อยเฮ้ยแกใช้กระเป๋าเหมือนพรพันธ์นะครับนี่ครับถ้าดูดีนะครับกระเป๋ายี่ห้อไทยแล้วแกก็พูดครับลองฟังดูดีกว่าก็ตื่นเต้นมากมากเลยที่วันนี้ได้เดินทางมาที่ไหนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ทำได้ที่ประเทศไทยนี่คือมดวิครับดราม่ายังไม่มีเท่าไหร่เพราะเพิ่งไปถึงเมื่อวันนี้ครับแต่เจ๊ชมพู่เนี่ยดราม่ามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเจ๊ชมพู่เนี่ยไปถึงมา1คืน1วันแล้วนะครับนี่คือภาพที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเอาเพื่อนที่รู้ใจไปด้วยน้องหมีไม่ต้องบอกเลยว่าหมีเนี่ยเป็นตัวแทนของใครใครซื้อให้แฟนเจ๊ชมพู่ที่เป็นคุณหมออย่างแน่นอนผมติดตามอยู่ว่าใครเนี่ยเป็นแฟนเจ๊นะครับแหมแต่วันนี้เนี่ยภาพที่ไปส่งนะครับเป็นการถ่ายรูปคู่คุณแม่เท่านั้นกับกระเป๋าที่แกเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยย่ออะไรจำไม่ได้ไปสื่อเองนะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่เจ๊ชมพู่เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้พรีเซนเตอร์หลักด้วยนะครับกับคุณแม่นะครับแล้วแกก็เดินทางไปถึงสโมสร IBK Autos นะครับนี่ครับไปถ่ายอยู่หน้าสโมสรครับคือสโมสรแห่งนี้เนี่ยครับผู้สนับสนุนหลักหรือผู้ที่ก่อตั้งสโมสรเนี่ยก็คือธนาคารนะครับที่มีสาขาอยู่ทั่วเกาหลีนะครับนี่ครับไปถึงไม่รอช้าครับต้องไปถ่ายรูปเพื่ออัพลงหน้าเว็บของวอลเลย์บอลเกาหลีแล้วก็อัพลงหน้าเว็บของสโมสรนะครับแต่งหน้าจัดเต็มมากสวยงามแหมต้องต้อนรับเจ๊ชมพู่หน่อยนะครับแต่แกเนี่ยมีเรื่องเครียดแน่นอนครับเพราะว่าทีมเนี่ยเขาเก็บตัวได้แล้ว1เดือนนะครับแล้วเพิ่งกลับมาจากแคมป์ที่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือเมื่อ6วันที่แล้วเนี่ยทีมอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ที่เจ๊ชมพู่มาที่นี่ครับ IBK Autos เนี่ยครับทำไมเขาต้องจ้างเจ๊ชมพู่มาครับทั้งที่เนี่ยมีเซตเตอร์ถึง3คนด้วยกันนะครับจากทีมที่มีทั้งหมด17คนนะครับโอ้โหเซตเตอร์มันจะเยอะไปไหนครับเซตเตอร์ที่นี่เนี่ยอันที่จริงนะครับเป็นเด็กปั้นของที่นี่ถึง2คนด้วยกันนะครับและมีถึง2คนครับที่ทางสโมสรเนี่ยอยากให้เจ๊ชมพู่เนี่ยปั้นนะครับก็คือนี่ครับลีโซเออชื่อผิดก่อนเนี่ยที่เป็นเซสเตอร์อายุ23ปีนะครับที่เป็นเด็กปั้นของที่นี่นะครับและก็คนนี้เลยครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับคิมยุนวูครับเป็นตัวเยาวชนทีมชาติเกาหลีนะครับจบม.ปลายปุ๊บเข้าสโมสรนี้ทันทีนะครับตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งอายุ19ปีนะครับเป็นเซสเตอร์3เซสเตอร์ครับมีเซตเตอร์ถึง3คนครับแต่เจ๊ชมพู่เนี่ยอายุมากที่สุดในกลุ่มเซตเตอร์นะครับ31ปีนะครับมาเพื่อเพาะนักตบพวกนี้ชัดๆครับพ่อแม่ครับ IBK Autos เนี่ยมีนักตบที่ติดท็อป500ของโลกคนนึงด้วยนะครับรุ่นเดียวกับเจ๊ชมพู่นั่นแหละครับที่เป็นเนี่ยตำนานของที่นี่นะครับตัวทีมชาติเกาหลีใต้นั่นแหละครับที่เลิกเล่นเกาหลีไปแล้วนะครับตอนนี้ครับตัวตีเนี่ยครับคิมฮีจินครับอายุ32 33ปีนะครับค้ามือที่นี่เนี่ยตลอดชีวิตนะครับยังไม่เคยย้ายไปไหนครับจะไม่เป็นตำนานได้ไงครับนี่คือสิ่งที่เจ๊ชมพู่ต้องปรับตัวนะครับมาเพื่อสอนรุ่นน้องเกาหลีคนอื่นครับเพราะว่าเกาหลีเนี่ยครับต้องการจะ ขอหลอดหน่อย เพื่อดูสกิลของเจ๊ชมพู่นะครับมาพัฒนาทีมของตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับญี่ปุ่นเนี่ยเอานักตบสาวไทยไปดูสกิลเพื่อใช้งานเองเนี่ยเยอะมากเลยถึงแม้ว่าเราเนี่ยครับจะได้สกิลเข้ามาในส่วนหนึ่งแต่เราเนี่ยครับต้องเสียองค์ความรู้ของเราด้วยให้กับญี่ปุ่นด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยจะดำเนินรอยตามนั้นนะครับแล้วเนี่ยที่เจ๊ชมพู่ไปเนี่ยครับเกาหลีเอาจริงเอาจังขนาดไหนครับจนสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องหันมามองครับเพราะว่าทีมนี้นะครับ IBK Autos เนี่ยนะครับใช้ทีมงานเป็นเกาหลีทั้งหมดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับแต่ปีนี้มีอิตาลีเข้ามาแล้วครับซึ่งมันคล้ายๆกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเลยครับว่าเราอยากมีนักสถิติอยากเอาหน้าเซซ่าของเกาหลีเนี่ยมาเป็นนักสถิติช่วยเหลือในบางเวลาซึ่งทีม IBK Autos เนี่ยนะครับเพิ่งจ้างนักสถิติอิตาลีเข้ามาร่วมทีมเป็นปีแรกนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับบินตรงจากอิตาลีมาเพื่อช่วยทีมเป็นต่างชาติคนเดียวในทีมนะครับในกลุ่มสตาฟโค้ชนะครับเพื่อมาเป็นนักสถิติครับคือหลายทีมเนี่ยรู้ดีนะครับว่าการจดสถิติของทีมอื่นเนี่ยครับมันเป็นองค์ความรู้ที่เฉพาะทางแบบสุดๆนะครับซึ่งฝั่งไทยเนี่ยแทบไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยครับว่าเราเนี่ยให้โค้ชด่วนน้าหนานน้าวันนานเนี่ยกับกลุ่มสตาฟอื่นเนี่ยมานั่งทำสถิติกันเอาเองนะครับรวมถึงผู้จัดการทีมชาติไทยด้วยครับต้องมานั่งทำสถิติ
ทีมอื่นๆนะครับมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเปลืองเวลานะครับที่จะเอาข้อมูลมหาศาลนี้เนี่ยมานั่งลีดกันเองนะครับมันก็เลยเริ่มมีการพูดถึงนักสถิติที่จะถูกจ้างเข้ามาทีมชาติไทยแล้วครับแล้วนี่ครับทีมเจ๊ชมพู่เนี่ยยังเริ่มจ้างแล้วเลยครับแต่เจ๊ชมพู่เนี่ยต้องพลาดหลายๆอย่างครับในการที่ไปแข่งเอเชียนเกมหรือคัดโอลิมปิกเกมครับเพราะว่านี่ครับอ่ะพลาดขนาดไหนลองไปดูกันบรรยากาศการเปิดแคมป์เนี่ยมันช่างสนุกสนานเหลือเกินครับซึ่งเจ๊ชมพู่เนี่ยพลาดไม่ได้มาไปแล้วครับในวันที่เขาถ่ายภาพโปสเตอร์ประจำทีมนะครับแหมแล้วนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนสามารถสปอร์ตผมด้วยการกดไลค์นะครับถ้าใครรวยกับผมตั้งกิ้วขอบคุณด้านล่างได้นะครับผมหิวข้าวมุกรอมครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ